ฮายสวัสดีค่ะคือจริงๆแบบก็ไม่มีอะไรมากแบบวันนี้เพราะว่าคือเพิ่งออกไปทานข้าวกับที่บ้านมาใช่ไหมแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็มากับหมวกคู่ใจนะคะไม่คือเพิ่งกลับมาแล้วก็เหมือนแบบตอนก่อนออกไปอะชิตาก็แบบแต่งหน้าไว้ใช่ปะแล้วก็แบบรีบมากก็เลยแบบวางของแบบกระจัดกระจายอะไรเงี้ยแล้วคือพอกลับมาก็รู้สึกว่าแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแบบเละมากก็เลยแบบมาจัดกระเป๋าเครื่องสำอางก็เลยจะมาให้ดูว่าแบบมีเครื่องสำอางอะไรบ้างแบบเปิดกรุ๊ปเครื่องสำอางนิดหน่อยแบบส่วนหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เชียงใหม่ส่วนหนึ่งก็มากรุงเทพคือจริงๆอ่ะสิตามีเครื่องสำอางแบบไม่ได้เยอะใช่ไหมแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เยอะมากแบบเยอะเกินเบอร์แบบเยอะแบบเกินเหตุอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าแบบเผื่อทุกคนแบบชอบอันไหนอะไรงี้ให้คิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันวันนี้นะคะก็จะมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์1วันเนาะได้กินสุกี้199ยังยังเลยที่ไหนอ่ะ วันนี้ได้กินของอร่อยนะคะก็คือได้กินโฟกาเพราะว่าสิตาชอบกินโฟกามากขอเล่าก่อนว่าชอบกินโฟกามากๆแล้วปกติอยู่เชียงใหม่ก็จะไม่ได้กินค่ะเพราะว่าไม่อยากเสียตังค์เองฉันพูดไม่แต่งหน้าแต่หน้าฟังก็ได้ทุกคนลองฟังก่อนคือแบบจะบอกว่ารู้สึกว่าการแต่งหน้ามันเป็นอะไรที่แบบเสริมบุคลิกจริงๆนะวันนี้สดใสจังใช่ค่ะได้กินของอร่อยไงก็คือสิตาชอบกินโฟกามากใช่ไหมแล้วก็แบบแต่ว่าเวลาอยู่เชียงใหม่จะไม่ได้กินเพราะว่าแบบไม่อยากใช้ตังค์ตัวเองในการซื้ออะไรเงี้ยพอแบบกลับมากรุงเทพอ่ะก็จะกินเยอะมากค่ะกินแบบโฟกัสเยอะมากเพราะว่าแบบไม่ต้องจ่ายตังค์เองเย่ ขับมอเตอร์ไซค์เป็นยังยังเลยโฟกัสคืออะไรมันคือตับมันคือตับของห่านนะคะแบบลิเวอร์ ใช่มันคือตับของห่านแล้วก็เอาไปแบบว่าย่างเหรอเอาไปปิ้งกับซอสอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอาจจะกินแบบกับข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะยังอยู่แพร่เปล่าไม่บอกนั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาที่แบบเซ็กชันแรกนะคะ จริงๆเว็บร้อยอะไรกันสวัสดีค่ะแต่งหน้าหน่อยจิ๊บคือแบบช่วงนี้ก็คือแบบอัปเดตการแต่งหน้าของตัวเองแบบเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนอาจจะดูไม่ออกแต่ว่าสิตาแบบเปลี่ยนการแต่งหน้าของตัวเองเยอะมากเลยค่ะต้องไปกินเท็กซัสแล้วใช่ไปกินเท็กซัสแล้วลีฟ่าใช่ก็มาอย่างแรกแบบงานผิวใช่ไหมคือจะบอกว่างานผิวสิตาแบบไม่ได้เอาอะไรมาเลยเพราะว่าเอามาใช้กับแม่แต่ว่าสิตาทำคูชั่นหายก็เลยหาคูชั่นไม่เจอนะคะแบบอยู่ไหนเราก็ไม่รู้อ่ะก็เลยมีให้ดูแค่นิดเดียวก็คืออย่างแรกที่แบบทุกคนน่าจะเห็นมันเป็นอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเขาเรียกว่าอะไรเนาะเมคอัพเบสใช่คือเมคอัพเบสมันก็จะเป็นใสๆแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่เอาไว้ช่วยรูปเบอร์ดูของคนเธอตาบวมเห็นชัดมากเมื่อคืนนอน5:00ค่ะ4:00-5:00ใช่มันคือแบบเมคอัพเบสมันจะทำให้แบบเนียนๆอ่ะสิตาใช้เบสเขียวหรือชมพูไม่ได้ใช้เบสแบบเป็นสีแต่ว่าเป็นแบบเป็นแค่เมคอัพเบสที่เป็นแบบใสๆเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ ทาเล็บมาใช่เมื่อคืนนั่งทาเล็บเล่นกับน้องค่ะแต่วันนี้รีบมารีบไปนะเพราะเดี๋ยวมีงานต้องทำต่อแบบงานส่งครูค่ะเบกกี้ไซด์ใช่ไพรเมอร์ใช่มันคือไพรเมอร์ก็คืออันเนี้ยคือสิตาเป็นคนรูขุมขนกว้างใช่ไหมทุกคนจะเห็นอันเนี้ยมันก็จะช่วยแบบเบลอรูขุมขนแต่ว่าก็จะใช้ไม่บ่อยนะคะเพราะว่ากลัวอุดตันก็จะใช้สำหรับแบบงานใหญ่ๆที่แบบว่าเสี่ยงต่อการแบบเมคอัพหลุดอะไรแบบนี้ใช่คือแบบมันดื้อมาก5:00เรียกเช้าแล้วมันก็จะบวมๆหน่อยแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นแบบตื่นเช้าหน่อยตื่นเที่ยงนอน5:00ตื่นเที่ยงนะคะเพราะว่าออกไปกินข้าวก็จะมีแบบคอนซีลลงคอนซีลเลอร์จริงๆคอนซีลเลอร์มีอีกอันนึงแต่ว่าอยู่ตรงนู้นอันนี้ก็สิตาใช้บ่อยมากเปลี่ยนมาตั้งแต่อยู่ซีเจมเปลี่ยนมา 4-5 แท่งแล้วมั้งนะคะคอนซีลเลอร์ของยี่ห้อ N นะคะเอาใช้ไพรเมอร์บ้างดีกว่า
จริงค่ะจะมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะคืออันเนี้ยแบบมันแบบเป็นยาสามัญประจำบ้านนะแบบสำหรับคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่แบบมีรอยคล้ำใต้ตาหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมีสิวคือจริงๆสีตามีสิวนะแบบพวกสิวตามแบบแก้มหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใช้อันนี้ปิดปกปิดก็จะแบบสุดโก้ยเจ๋งเป้งอืมโอ้ my god นอนเช้าตื่นเช้าหน่อย ก็ตื่นเช้าจริงวันนี้ตื่นเช้าตื่นเที่ยงใช่ไหมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผิวน่าจะมีประมาณนี้นะคะซึ่งน้อยมากๆใช่แป้งก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นที่พกมาตอนนี้ก็มีแค่2อันสิวโก้ยใช่เที่ยงไม่เช้าต้องแต่งชุดแล้วไหมแต่งอยู่อ่ะมันคือยี่ห้อเพื่อนรักเพื่อนรายนะคะที่แบบเวลาเราไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราไปดักสโตร์อ่ะแบบดักสโตร์เขาก็จะยืนติดกันอะ แคนตืดกับเซตืดนะคะก็มันก็จะยืนอยู่ข้างกันใช่ไหมก็ซื้อมาทั้งสองอันเลยเพราะว่ารักทั้งคู่แต่อันเนี้ยสีเนี้ยมันเข้มไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะเข้มกว่าผิวนิดนึงกินข้าวยังคะกินแล้วนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่ใช้แต่ว่าจะพกอันนี้ใช้บ่อยมากๆแบบเวลาออกกองคือเวลาออกกองอะแบบเวลาแบบเต้นเสร็จหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาชาร์จหน้าให้ใช่ไหมแต่ว่าสีตาพกอันนี้แล้วมันแบบไม่ค่อยมันหน้าแบบหน้าไม่มันก็เลยแบบสุดยอดไปต่อจะมารีวิวที่ปัดแก้มคือนี่แบบงงมากว่าทำไมมีที่ปัดแก้มแบบเยอะขนาดนี้แบบก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ก็แบบก็มีไปแล้วนะคะก็จะมีเป็นแบบมหากาพย์ครีมบัชอันนี้คือมหากาพย์ครีมบัชแต่เต้นก็จะมีเป็นสีแบบชมพูไปเลยอ่ะคือมันแบบชมพูมากๆแต่ว่ามันสวยนะหน้าไม่มันเลยสินะแล้วก็จะหน้าดูง่วงๆหน่อยก็แบบถ้าคนแบบทำไมสิแต่ชอบดูหน้าง่วงจังแบบหน้าไม่ค่อยมันเลยก็แสดงว่าใช้แป้งทาแป้งนะคะใช่อันนี้ก็จะแบบสีนี้สวยมากนะคะเป็นมหากาพย์ครีมบัชมันคือสีออร์กาซึมดูสิคือแบบมันญี่ปุ่นมากน่ารักมากดูดูคือสีตามีสีนี้ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเป็นแบบครีมแล้วแบบตอนเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วที่มีจับฉลากก็ได้มาอีกหนึ่งอันนะคะสีเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นแบบปัดอะแบบอันเนี้ยได้มาจากเขาเรียกว่าอะไรอะจับของขวัญเป็นคริสต์มาสนะคะโดยคุณแมลงเต่าทองมามิงนะคะใช่ก็สีเหมือนกันเลยทุกคนแบบโอ้ my god ก็จะให้มันไปอยู่หมดนี้ทุกคนเห็นอันนี้แล้วอย่าช็อกนะใช่รับบทบิวตี้บล็อกเกอร์มาแกรสตันตันตันอันนี้เป็นครีมบัดเหมือนกันแต่ว่าแบบสีมันก็จะแบบติดแดงมากกว่าอันนี้มันก็จะชมพูใช่ไหมแบบถ้าแบบว่าผิวเข้มก็อาจจะใช้แล้วไม่เปิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแบบอันนี้มันก็ไม่ออกอีกอันนี้มันก็จะแบบเข้มขึ้นมาหน่อยแน่น